สวัสดีครับผมสวัสดีครับธงชัยชาแนลครับมื้อนี้สิพามาเบิ่งตะเกียงเจ้าพายุครับไอดานะครับรุ่น1350นะครับ50แรงที่350แรงเทียนครับผมนะครับเป็นของสัญชาติเยอรมันนะครับนะครับไอดานะครับ Made in Germany ครับรุ่น350แรงเทียนนะครับโดยโปะจะเป็นของวัตเตอร์ไฟนะครับเห็นแบบนะครับเป็นวัตเตอร์ไฟนะครับ350แรงเทียนนะครับนะครับคัดมาแล้วครับผมอันนี้คือคัดสนิมคัดมาแล้วครับนะครับนะครับโปะเป็นวัตเตอร์ไฟนะครับเดี๋ยวอีกแค่น้อยครับผมสีล่องจุดล่องล่างระบบนะครับจะได้จุดเบิ้งว่าจะสามารถจุดติดบ่อนะครับอันนี้เป็นรุ่นพ่นไฟนะครับพ่นไฟอันนี้คื อตรงที่พ่นไฟในการเผาใส่นะครับครับเป็นกวางน้อยนะครับมีรอยบุบจังน้อยครับพี่น้องนะครับตะเกียงเจ้าพายุไอด้านะครับเป็นลูกกวางน้อยครับครับสภาพสวยงามครับคัดแล้วมากก็ดูดีกันครับครับมาดูอีกด้านหนึ่งครับครับจะติดป้ายนะครับจะมีป้ายมีป้ายว่าบริษัทรัตนมาลาจำกัดนะครับบริษัทรัตนมาลาจำกัดนะครับน่าจะเป็นบริษัทที่นำเข้าตะเกียงเจ้าพายุนะครับเป็นตะเกียงโบราณครับผมค่อนข้างที่จะหายากครับเดี๋ยวจังใดผมก็สิลองจุดมาให้เบิ่งนะครับเด้อโปรดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องนี้ด้วยครับสวัสดีครับ